BTS มาลงสถานีเซนหลุยนะคะออกทางออกที่1ค่ะสังเกตทุกคนจะเจอเฮลแลนด์นะคะซึ่งซอยสาธร12จะอยู่ตรงเฮลแลนด์นะคะร้านนี้บอกเลยทัวร์เคยมาทานแล้ว1ครั้งนะคะแล้วก็คือติดใจมากๆนะคะก็ไปค่ะไปกันเนาะตอนนี้ทัวร์อยู่ที่สถานีเซนหลุยแล้วเรียบร้อยนะคะ Let's goก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าข้างหน้าร้านนะที่คนเขาชอบมาถ่ายกันก็คือแสงดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าแนะนำนิดนึงถ้าเกิดว่าใครอยากนั่งข้างหน้าร้านเลยอะค่ะแนะนำให้จองมานะอันนี้ทูไม่ได้จองมาก็เลยได้นั่งเป็นข้างในนิดค่ะแต่ว่าก็ดีเหมือนกันบรรยากาศดีวายดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนั่งชิลๆแบบมาทานอาหารกันอย่างเงี้ยนะแบบมาแฮงเอาท์เมามอยกับเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะนะจ๊ะร้านนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอเมนูอาหารนะคะทูสั่งไปแล้วนะคะทั้งหมด2อย่างนะจ๊ะจะกินแบบเบาๆนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังมีอีกหลายร้านนะจ๊ะทุกคนรอเมนูจ้าติดมากให้ดูตรงนี้ดูดิ
ินทางด้วย BTS ก็คือแบบเราว่าสะดวกเลยนะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ในร้านนะคะก็คือลงสุรศักดิ์นะคะทุกคนใกล้สุดนะจ๊ะอย่างเมื่อกี้ทูเดินมาเริ่มตั้งแต่เซนหลุยใช่ไหมคะแต่ว่าทูไม่ได้ขึ้น BTS เนาะก็จากเซนหลุยแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาค่ะมันอยู่เลยสาทร15มานิดเดียวเองนะคะก็เดี๋ยวต่อไปหอบต่อไปนะคะไหนๆเราก็มาเส้นนี้ยาวๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทูจะพาไปหอบต่อกันที่ BTS สะพานตากสินนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า BTS สะพานตากสินมีอะไรให้เราได้ไปตะลุยบ้างนะคะไป Let's goแล้วเราก็มาถึงหอบสุดท้ายของวันนี้นะคะร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่เจริญกรุง44นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากมาให้ลง BTS สะพานตากสินนะคะทางออก3นะคะเป็นทางออกโรบินสันบางรักเลยนะทุกคนเดินตรงขึ้นมาตรงโรบินสันนะคะนั่นก็คือร้านซาหนีนั่นเองนะคะจะบอกว่าร้านเนี้ยคือทูดูในโซเชียลมาเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยมากแล้วก็บันที่เนี่ยอร่อยนะคะก็เดี๋ยวไปดูเมนูข้างในกันแต่ลำพังเราคือทานบันมาแล้วแต่ว่าอยากเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูเพราะหลายเสียงบอกว่าถ่ายรูปสวยมากจริงร้านนี้นะคะก็ไปจ่าลุยกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทานอะไรได้บ้างนะคะWalk now, นะคะ สำหรับวันนี้